าเหตุของเส้นเลือดตีบใหญ่ที่คอนะคะก็แบ่งออกเป็น1ก็คือมีพยาธิสภาพที่ตัวหลอดเลือดเช่นในคนที่อายุมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดแข็งตัวเช่นคนที่สูบบุหรี่เป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือความดันก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งตัวหรือมีการตีบตันได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ในคนที่อายุน้อยที่ชอบเล่นเวทยกน้ำหนักบิดคอรุนแรงหรือมีอุบัติเหตุก็สามารถทำให้เส้นเลือดใหญ่ที่คอเกิดการฉีกขาดได้นอกจากตัวพยาธิสภาพที่ตัวหลอดเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาตัวลิ่มเลือดได้นะคะเช่นบางคนมีปัญหาลิ่มเลือดอุดตันได้ง่ายนอกจากนั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีโรคลิ้นหัวใจรั่วก็ทำให้ลิ่มเลือดมาอุดตันเส้นเลือดใหญ่ที่คอได้เช่นเดียวกันค่ะอาการของเส้นเลือดตีบส่วนใหญ่เส้นเลือดติดที่คอหรือเส้นเลือดส่วนหน้าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนนะคะหลักๆก็คือมีอาการปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกหรืออาจจะตาพร่ามัวมองไม่เห็นอาการอาจจะเป็นแค่ชั่วขณะ 5-10 นาทีแล้วหายหรือบางรายอาจจะ10นาทีก็ไม่หายเพราะว่ามีการอุดตันไม่สามารถเปิดหลอดเลือดได้เองจำเป็นที่ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะการตรวจด้วยเครื่องอุลตราซาวด์นะคะปัจจุบันเป็นการตรวจไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วยเรียลไทม์คือสามารถมองเห็นได้เลยนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยกลัวที่แคบเนี่ยก็สามารถทำได้ค่าใช้จ่ายก็ประหยัดไม่มีการฉีดสีหรือสารเข้าไปในตัวผู้ป่วยปัจจุบันเทคโนโลยีดีขึ้นมากนะคะถ้ามีการตีบเนี่ยสามารถให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้ตีบเพิ่มเติมนะคะกรณีที่มีการตีบรุนแรงร่วมกับมีอาการกลุ่มพวกนี้ถ้ามีการตีบที่รุนแรงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นซ้ำอีกมักจะมีการผ่าตัดลอกเอาผนังหลอดเลือดออกมีการใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดไม่ให้ตีบตันเพิ่มแต่กรณีที่มีการตันไปแล้วนะคะก็มีการดูแลเส้นเลือดอีกข้างหรือการที่ผ่าตัดเพิ่มเติมก็มีเพื่อช่วยขยายเส้นเลือดค่ะแต่เส้นเลือดที่ตันเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับยาหรือควบคุมความดันไม่ให้สูงไม่ให้ต่ำจนเกินไปค่ะ